หนึ่งสัปดาห์ของการคิกออฟแก้หนี้นอกระบบที่อยู่ในขั้นตอนเปิดให้ลูกหนี้ลงทะเบียนยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าหนี้ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นจึงเห็นการออกทวงหนี้ตามปกติอย่างรายนี้ลุยเก็บเงินถึงหน้าโรงพักสภ.หนองเรืออย่างไม่เกรงกลัวติดกันยังเป็นที่ว่าการอำเภอศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่ถนนฝั่งตรงข้ามที่ตั้งตลาดสดเทศบาลพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็เป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบหลายคนต้องปิดแผงหนีเพราะสู้หนี้รายวันไม่ไหวป้าวัย66ปีแม่ค้าขายผลไม้คนนี้ถึงกับหลั่งน้ำตาระบายความอัดอั้นตันใจหลังหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรหนี้นอกระบบช่วงโควิด -19 ต้องหาเงินให้เจ้าหนี้6รายวันละกว่า 1,000 บาทได้รับแรงกดดันจากการทวงถามหนี้ทุกวันบางครั้งหาไม่ทันจนถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วฉันไม่เป็นคนเล่นคนไปไหนมาไหนไม่ใช่คนเที่ยวก็จะหาแต่เงินแต่ดอกมันเยอะน่ะเอารายวันมาฉันก็ขายได้เขาก็ไม่เจ็บเอาถ้าวันไหนขายไม่ได้ไม่เจ็บเอาเขาก็ด่าเขาก็ว่าเอาเงินกูไปทำอะไรก็มาหมุนอย่างนี้แหละหมุนแล้วมันหมุนไม่ได้มันขายไม่ค่อยดีค่ะขณะที่ถนนพัฒนามงคลย่านชุมชนทรัพย์เจริญเทศบาลตำบลหนองเรือเส้นนี้คือจุดที่เห็นการเก็บหนี้รายวันเป็นประจำที่เห็นนี้คือแก๊งปล่อยกู้ในรูปแบบทองคำชาวบ้านจะสังเกตเห็น2เครื่องแบบคือเสื้อคลุมสีทองและสีแดงผู้ค้าแถบนี้เบาบางลงเพราะหนีหนี้เช่นกันส่วนที่บ้านเหมือดแอดตำบลบ้านเมงแห่งนี้เคยเกิดเหตุภรรยาแอบกู้หนี้นอกระบบเล่นการพนัน 80,000 บาทหาเงินใช้หนี้วันละ 4,000 บาทไม่ไหวเลยหลบหนีปล่อยให้เจ้าหนี้ทวงถามกับสามีแบกรับความเครียดไม่ไหวตัดสินใจผูกคอตายชาวบ้านหลายคนยืนยันว่าตอนนี้ก็ยังมีบ่อนการพนันในพื้นที่หนี้นอกระบบไม่ได้สร้างปัญหาให้คนทั่วไปเท่านั้น 3-4 เดือนก่อนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมงยังให้ออกลูกจ้างชั่วคราว2คนซ้อนหลังหนีงานเพราะต้องคอยหลบเจ้าหนี้รวมทั้งหลอกยืมเงินชาวบ้านหลายคนจนเดือดร้อนท่วนหน้าเราเห็นเขามาก็ต้อนรับดูดีแต่ว่าพอให้บริการเสร็จเจ้าหน้าที่ให้บริการเสร็จก็ใช้วิธีการคุยต่อรองกับเขาขอหยิบขอยืมอะไรต่างๆมาเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ด้วยอย่างเงี้ยพอมารู้ทีหลังชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขามาร้องเรียนเนาะนอกจากทำให้เสียงานแล้วมันทำให้ชาวบ้านร้องได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเราก็ถือว่ายอมไม่ได้สารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.หนองเรือเคยศึกษาวิจัยไม่นานมานี้พบว่ากระแสวัตถุนิยมการใช้จ่ายเกินตัวทั้งในชีวิตประจำวันและกู้เงินทำบุญการไม่มีเงินสำรองยามฉุกเฉินลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรเมื่อราคาพืชผลไม่ดีรายได้จึงไม่เพียงพอกับรายจ่ายแนวทางแก้ปัญหาต้องเริ่มที่ตัวบุคคลและครัวเรือนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายให้เหมาะสมใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขณะที่ภาครัฐควรเร่งปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบอย่างจริงจังส่งเสริมอาชีพคนว่างงานผู้มีรายได้น้อยและทลายกำแพงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถ้ารัฐบาลทำเงินเก่ามันนะทุกยุคทุกสมัยพูดแต่พูดมีแต่ว่าจะแก้แต่ถามว่ามันแก้ถูกจุดบ่แก้ทลายกำแพงที่มันปิดโอกาสปิดกั้นคนที่เขาไม่มีศักยภาพหรือศักยภาพน้อยนั่นให้เข้าถึงแหล่งทุนของแบงก์ของเราหรือว่าสถาบันถูกกฎหมายนั่นนั่นนะสอดคล้องข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุว่ากลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงสัญญาไม่เป็นธรรมทำให้ติดอยู่ในวังวนหนี้ไม่จบสิ้นเกือบ1ใน3ของหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในหมวดการกู้เพื่อใช้ซื้อของกินของใช้ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือความมั่นคงในอนาคตธินกรวิลาผลศิลป์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน